ัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้เด็กๆของครูมีความสุขไหมคะมีค่ะและสบายดีไหมคะสบายดีนะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกเหมือนกันเหมือนกับโรงเรียนบ้านท่าสนุกเลย อยากไปอยู่ไหมถ้าสนุกอยู่นั่นแหละใช่ป่ะไม่ใช่ถออาถาไม่โทท่านะท่าหมายถึงว่ามีท่าเป็นท่านะคะตรงนั้นก็มีแต่ความสนุกอยากไปจังเลยนะคะเอ๊วันนี้พังงาจะได้เรียนกับเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหรือยังนะคุณครูอารีรัตน์คุณครูบอกว่านั่นเป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีค่ะครูมิงแต่ที่รู้ๆเมื่อวานเด็กๆบอกสนุกกับพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมากเลยมีหลายโรงเรียนบอกว่าไม่ได้ยินมานานแล้วปกติแล้วรายการครูมิ้งต้องมีเพลงนี้นะคะคุณครูที่เป็นแฟนคลับเก่าๆแน่ต้องพูดแบบนี้ท่านบอกว่าพอเด็กๆได้ยินรู้สึกสดชื่นมีความสุขนะคะคุณครูทัศนีมาตรานะคะและคุณครูปลายทางที่เรียนมากับครูมิ้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะน่ารักมากน่ารักเรื่องอะไรน่ารักสำหรับกำลังใจที่มอบให้แก่กันนะคะบอกว่าครูมิ้งขาไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ครูมิ้งสู้ๆปลายทางฟังแล้วงงอีกแล้วอะไรเกิดขึ้นกับครูมิ้งหรือเปล่านะคะในชีวิตก็เดินทางไปเรื่อยๆแต่ที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่ครูมิ้งคนเดียวนะคะ เนื่องจากมีผลกระทบจากคุณครูที่เพิ่งเรียนใหม่ๆใช่ไหมคะเพิ่งเริ่มจะเรียนกับเราในปีการศึกษานี้นะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจทำอะไรไม่ถูกอย่างไรเอคู่มือก็ไม่เห็นตรงกับที่เรียนใบงานก็ไม่มีให้ใบความรู้ก็ไม่มีให้ไอ้นั่นก็ไม่มีให้และจะให้สอนยังไงเนี่ยนะคะเยอะใช่ไหมคะคุณครูไม่เป็นไรฟังครูมิ้งนิดนึงครูมิ้งไม่ได้เป็นคนเก่งครูมิ้งไม่ได้เป็นผู้ดูแลมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแต่ครูมิ้งเป็นครูผู้สอนนะคะครูมิ้งย่อมรู้ดีว่าปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้สามารถแก้ได้นะคะเพราะไม่งั้นคุณครูหลายๆท่านที่เรียนมากับครูมิ้งนะคะไม่ใช่คน2คนนะคะหลายๆคนหลายๆร้อยหลายๆพันหลายๆหมื่นถึงหรือยังก็ไม่รู้แต่ที่รู้7-8 พันน่าจะมีอยู่นะคะนะคะมีส่งข่าวบ้างไม่ส่งข่าวบ้างมีเกษียณอายุราชการไปแล้วก็บ้างบางท่านก็เสียชีวิตนี่เรื่องจริงนะคะเพราะเราเรียนกันมาเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วใช่ไหมพี่เบียร์นะพี่เบียร์บอกว่าผมก็มายืนแบบนี้อยู่10 กว่าปีแล้วเหมือนกันอุ้ยพี่เบียร์ยังมาไม่ทันต้องพี่ท็อปสิใช่ไหมพี่ท็อปเราเป็นฮะพี่เบียร์กี่ปี7 ปีพี่ท็อปตั้งแต่ก่อนเปิดของประถมใช่ไหมคะใช่ไหมหรือมาพร้อมกัน15 ปีพี่ท็อปออกมาอยู่ก่อนนะคะจริงๆแล้วมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปีนี้ครบรอบ20 ปีนะคะ20 ปีเพราะว่าเราเรียนมัธยมมาตั้งแต่ปีเปิดสอนตั้งแต่ปี2538นะคะแต่เปิดมัธยมมาเปิดประถมเมื่อปีการศึกษา2545ภาคเรียนที่2นะคะเราไม่ได้เปิดภาคเรียนที่1นะเราเปิดภาคเรียนที่2นะคะแล้วก็เราก็ทดลองเรียนทดลองใช้มีหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องตอนแรกก็รู้สึกปวดหัวไม่ใช่ปวดหัวเฉพาะครูปลายทางครูมิ้งก็รู้สึกมึนไปหมดเลยนะคะพี่ช่างกล้องก็รู้สึกเป็นไงคะพี่ท็อปบอกว่าผมก็รู้สึกเอ๊ะจะจับมุมไหนดีครูถึงจะออกมาสวยไม่ใช่เราไม่ได้คำนึงถึงความสวยจับมุมไหนภาพจะเห็นให้นักเรียนเห็นได้เด่นชัดเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้ PowerPoint เราใช้เขาเรียกว่า PowerPoint นะคะพกกระดาษขาวเทามาเป็นอะไรคะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยคุณครูต้องใช้แม่มทัดเหล็กใหญ่ๆนะคะโอ้ยอยากเก็บภาพเหล่านั้นไว้อันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังคิดว่าหลายๆคนคงตั้งใจฟังอยู่วันนี้ชั่วโมง 3คงจะเรียนกันทุกๆโรงเรียนนะคะเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นประสบการณ์และแชร์ความรู้สึกนะคะว่าวังไกลกังวลโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูวังไกลกังวลและคณะทีมงานเราไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ได้เป็นจิ้งจกนะคะแต่เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะ PowerPoint แผ่นนี้กว่าจะได้ออกอากาศเราทำไงครับพี่ท็อปกระดาษอะไรคะกระดาษกาวใช่ไหมคะม้วนกระดาษกาวเป็น10 ม้วนเล็กๆใช่ไหมเด็กๆไม่ทันรุ่นนี้ใช่ไหมม้วนแล้วก็แปะไว้ที่ไหนคะอะไรนะฟิวเจอร์บอร์ดเพราะมันดึงง่ายแล้วก็แปะไว้ข้างกระดานด้วย
พอคุณครูจะเขียนให้เด็กๆอ่านบัตรคำไม่ชี้เขียนนะบัตรคำบัตรคำนี่เป็นรูปการ์ตูนโหนั่งกันหลังขดหลังงอคืนหนึ่งได้นอนตีสองตีสามตั้งแต่หัวค่ำนะคะตอนนั้นครูมิ้ง10ปีย้อนหลังยังเป็นสาวอยู่นะคะมีเรี่ยวมีแรงและมีความสุขกับการทำงานเพราะว่าชอบครูนะส่วนตัวครูชอบงานศิลปะนะคะวาดรูปตอนนี้มีครูใบทางหลายท่านที่เรียนมากับครูมิ้งครูเยาวลักษณ์ครูนงนุชคุณครูอาจารย์ยายอีกหลายท่านที่เรียนเริ่มแรกกำลังพยักหน้าว่าสื่อที่ครูมิ้งเคยทำให้ดูและคุณครูทำตามยังมีอยู่ค่ะเป็นไงคะหยิบ1แผ่นก็เป็นไงหยิบกระดาษกาวไปแปะให้นักเรียนช่างกล้องก็เป็นไงคะแปะกล้องเพื่อจะไปหามุมว่าจะจับตรงไหนให้มันตรงกับคำที่ครูทำไมครูสอนเด็กๆปลายทางจะได้มองเห็นคำได้ชัดเจนอันนี้เรื่องเล่าเช้านี้นะคะก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะเราทำกันอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีใบงานไม่มีอะไรให้คุณครูปลายทางด้วยนอกจากคู่มือครูนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นคู่มือพระราชทานในภาคเรียนนี้นะคะในภาคเรียนนี้เห็นนะมันมีเสียงติ๊งๆก็ปิดเสียงแล้วนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าแล้วทำไมคุณครูบอกว่าเมื่อวานนี้อ่านแล้วน้ำตาแทบไหลเล่าอีกแล้วเหรอคะครูมิ้งที่ครูมิ้งพูดเพราะว่าพอดีครูมิ้งต้องดูแลระบบจิตใจของครูป.3ทั้งหมดเหรอคะไม่ค่ะเพราะเรารักกันป.3นะคะอันนี้โรงเรียนบ้านท่าสนุกคุณครูอย่าอ่านให้ฟังเลยดีกว่าหรืออ่านเล่าดีกว่านะคุณครูบอกว่าครูมิ้งขารู้สึกเป็นห่วงกับสุขภาพของครูปลายทางเพราะว่าคุณครูต้องปรับเปลี่ยนแผนการสอนทุกอย่างเลยนะคะไม่รู้จะโดนใจหรือไม่โดนใจไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะใช้สอนหรือไม่ใช้สอนแต่เราต้องทำก่อนนะคะแล้วก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าที่เล่าให้ฟังนะวันนี้มีครูปลายทางที่เพิ่งเรียนใหม่นะคะหลายๆโรงเรียนนะคะก็คือตีตนไปก่อนไข้ก่อนจะป่วยใช่ไหมนะคะก็คือยังไม่ทันได้เริ่มเรียนเลยนะคะไปเป็นไงละอ้าวแล้วจะเอาหนังสือที่ไหนล่ะแผนการสอนที่ไหนอ่ะใบงานที่ไหนอ่ะแล้วจะเรียนให้เหมือนกันได้ยังไงนะคะเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ต้องมาเป็นเรื่องราวของคุณครูที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่ครูมิ้งคนเดียวทั้งระบบนะคะท่านผู้ใหญ่ก็มองเห็นว่าเราควรจะทำอะไรให้มันเหมือนกันทรงกันเขาจะได้หยิบแผนการสอนไปใช้เลยถ้าหยิบแผนการสอนครูมิ้งไปใช้ก็ปิดโทรทัศน์เลยไม่ต้องเรียนแล้วเพราะมันมีแผนการสอนอยู่ในมือแล้วถูกไหมคะใบงานก็มีให้แล้วถูกไหมคะเพียงแต่ท่านไปยืนยิ้มให้สวยงามกว่าครูมิ้งก็แล้วกันอันนี้เป็นความคิดของครูคนเดียวนะครูไม่ได้พูดรุนแรงนะแต่ว่าพูดความจริงครูมิ้งชอบเป็นคนแบบนี้นะคะดังนั้น อยากจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่คุณครูรุ่นใหม่นะคะว่าคุณครูอย่าเพิ่งโวยวายตีโพยตีพายไปก่อนคุณครูลองเรียนไปก่อนนะคะสัก1เดือน2เดือนบางโรงเรียนกว่าจะประสบความสำเร็จหรือบางโรงเรียนกว่าจะร้องคำว่าอ๋อตอนนี้ครูสบายแล้วนะคะมันใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงไม่เชื่อลองไปสอบถามปลายทางที่เรียนเก่าๆก็ได้นะคะคุณครูพอนักเรียนเข้าที่นักเรียนรู้แล้วว่าต้องเตรียมอะไรคุณครูรู้แล้วว่าโอ้เทคนิคการสอนของครูมิ้งไม่ต้องอะไรมากใช้กระดาษ A4 กระดาษนู่นนี่นั่นเตรียมสีเตรียมอะไรไว้วิชาครูแนนซี่ไม่ต้องอะไรมีสมุดแบบบันทึกสสวทมีขายทั่วประเทศอยู่แล้วไปซื้อเตรียมมาไว้เปิดมาปุ๊บเป็นไงครูแนนบอกเปิดที่หน้าที่50ก็เปิด50ของครูจิมมี่ก็มีหนังสือมีแบบฝึกหัดก็ตามสไตล์คุณครูแต่ละคนอยู่แล้วนะคะตามสาระวิชาด้วยนะคะดังนั้นคุณครูอย่าเพิ่งอวยวายเนาะเพราะว่าการสอนตรงนี้เราเรียนกันแบบพี่แบบน้องนะคะเราอยู่กันแบบคุณครูเอื้ออาทรต่อนักเรียนนะคะดังนั้นเราต้องเอื้อต่อกันนะคะแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะใครมีอะไรสงสัยหรืออยากจะถามอยากจะรู้ว่าครูมิ้งขาแล้วตรงนี้จะสอนยังไงส่งข้อความเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอข้อความที่คำพูดที่สุภาพนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอีกคำพูดที่สุภาพคืออยู่ๆก็แล้วจะเอาใบงานที่ไหนส่งข้อความนะคะแล้วจะเอาใบงานที่ไหนถ้าเป็นนักเรียนจะตอบไหมครูมิ้งไม่ตอบนะครูมิ้งถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติในที่นี้คือว่าต้องพูดว่าคุณครูมิ้งคะหรือครูน้องมิ้งครูมิ้งคนสวยอะไรก็ว่าไปนะคะใบงานคุณครูจะเข้าไปเอาที่ไหนได้คะ อะไรประมาณนี้คือพูดให้เป็นมิตรกันนะคะเหมือนนักเรียนป.3เมื่อเช้าป.3ห้อง3เขาบอกว่าเขาเดินไปหาครูมิ้งคุณครูจุลีพรให้ไปถามครูไก่โต้งบอกว่าให้ไปถามว่าใบที่แจ้งผู้ปกครองอยู่ตรงไหนเขาก็เดินไปเดินปุ๊บเจอครูมิ้ง
กำลังกวาดขยะอยู่หน้าห้องครูแนนบอกว่ากวาดขยะต้องเป็นหน้าที่ครูลูกศิษย์กวาดแล้วไม่เรียบร้อยครูก็ต้องกวาดทาตามให้มันสะอาดเดินไปปุ๊บเขาบอกครูโต้ให้มาเอาใบแจกผู้ปกครองเขาพูดอย่างนี้นะคะครูโต้ให้มาเอาใบแจกผู้ปกครองครูมิ้งเลยบอกว่ากำลังพูดกับใครคะครูโต้ให้มาเอาครับครูมิ้งก็กวาดเฉยก็เขาไม่ได้พูดครูมิ้งใช่ป่ะนะคะอันนี้พูดถึงมารยาทในการพูดนะคะในการเขียนก็เช่นกันครูก็เลยต้องบอกใหม่ว่าเด็กชายบอสเด็กชายบอสกำลังพูดกับครูมิ้งชายบอสก็ต้องบอกว่าคุณครูมิ้งครับคุณครูต้องให้ผมมาเอาใบแจ้งผู้ปกครองครับพูดแบบนี้ครูมิ้งก็รู้สึกเป็นไงคะถ้ามีคนมาพูดกับเด็กแบบนี้เด็กๆอยากพูดด้วยไหมอ้าวคุณครูอยากพูดไหมคุณครูมิ้งครับคุณครูต้องให้ผมมาเอาใบแจ้งนักเรียนครับเด็กๆอยากพูดด้วยไหมอยากพูดด้วยครูมิ้งก็บอกอ๋ออยู่บนโต๊ะค่ะลูกคุณครูก็จะตอบทันทีเหมือนกับที่ครูปลายทางที่มิ้งกำลังบอกว่าบางคนบอกว่าเอาไปอ่านเข้าไปเอาใบงานที่ไหนอะไรแบบนี้ครูก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็ไม่ตอบเพราะว่าไม่รู้คุยกับใครนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเล่าเยอะมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าปีนี้วันนี้วันที่26 27 28เสาร์อาทิตย์29วังไกลกังวลใช้เทปในการออกอากาศทั้งโรงเรียนเพราะว่าเราจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคริสต์มาสทำบุญขึ้นปีใหม่แล้วก็เลี้ยงเด็กๆนะคะและ